ในส่วนของการเตรียมความพร้อมหรือว่ารองรับถ้ามันเกิดเหตุแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยในฐานะของเราเนี่ยเราทำอะไรได้มากน้อยขนาดไหนถ้าในเหตุการณ์ในอนาคตอะค่ะสิ่งสำคัญที่เราจะต้องเตรียมเนี่ยคือเรื่องความปลอดภัยเพราะฉะนั้นทุกท่าอากาศยานที่ให้บริการจะมีแผนที่ชื่อว่าแผนฉุกเฉินค่ะแผนฉุกเฉินบทนี้จะเป็นแผนฉุกเฉินบทที่1ว่าเรื่องอากาศยานเกิดอุบัติเหตุในสนามบินจะบอกหน้าที่ทุกคนครับว่าใครทำอะไรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสนามบินก็จะมอนิเตอร์ซึ่งหลักๆของสายการบินหน้าที่หลักของสายการบินหนึ่งคือ Rescue Firefighting จะสังเกตนะครับว่าครั้งนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งการทำงานของฝั่งเราและการทำงานของสายการบินต่อมานะครับหลังจาก Rescue Firefighting เสร็จก็จะมีเรื่องกระบวนการต่างๆนะครับในการดำเนินงานนะครับการจัดพื้นที่เพื่อรับผู้โดยสารและอื่นๆมากมายแล้วก็เมื่อเสร็จแล้วแผนที่เสร็จก็จะเข้าสู่แผนที่เรียกว่าแผน Disable Aircraft Removal ก็คือแผนการเคลื่อนย้ายอากาศยานออกจากทางวิ่งซึ่งอากาศยานจากทางวิ่งเนี่ยนะครับจะเป็นการดำเนินงานของเจ้าของเครื่องบินอันนี้คือหลักมาตรฐานสากลในที่ทุกคนทำนะครับและการดำเนินงานเนี่ยจะต้องถูกกำกับโดยไลเซนส์เอนจิเนียร์ของสายการบินนะครับทุกอย่างเนี่ยก็ขออนุญาตนำเรียนหลายๆท่านสงสัยเอ๊ะทำไมมันเร็วกว่านี้ได้ไหมจริงๆสนามบินเนี่ยอยากให้เร็วมากๆครับผมมีอุปกรณ์อยู่ประมาณ5รายการที่จะเข้ามาช่วยเพื่อการเคลื่อนย้ายเนี่ยมันสามารถพี่ขอตรงนี้คือเราต้องเรื่อง authority ต้องเป็นเจ้าของก็คือสายการบินก็คือไลเซนส์ของนกเราคุยกันทุกวันนะครับดูตามเพจที่เรานั่งคุยกันกับใต้ปีกับพี่ขอตรงนี้ได้ไหมเลยน้องก็จะบอกว่าพี่ครับทุกอย่างต้องเป็นไปตามแมนนวลแอร์คราฟต์ recovery ครับคือเราเข้าใจครับเราต้องบอกเลยว่าถ้าสำหรับพี่ก็มองว่าเป็นไปตามแมนนวลเพราะว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรื่องอินชูรันจะไม่มีปัญหาเรื่องการจ่ายเงินค่าชดเชยเพราะนั้นทุกอย่างเนี่ยจะต้องเป็นไปตามกระบวนการคือมันต้องในใจมันก็ร้อนนะครับแต่ในการปฏิบัติเนี่ยมันก็ต้องแมนนวลเพราะทุกอย่างมันเป็นไปตามมาตรฐานที่สากลกำหนดครับผมอันนี้เราฝากทำความเข้าใจกับท่านภาคสาธารณชนครับผมค่ะอันนี้ดีที่สุดครับเพราะว่าการยกเคสเนี่ยเป็นเคสที่ยากที่สุดคือเครื่องบินไม่มีล้อหัวครับวันที่เราขุดขึ้นมาเนี่ยเปิดมาทุกคนก็เหมือนกับอึ้งกันหมดเลยคือเครื่องบินไม่มีล้อหัวเพราะอะไรเครื่องบินเวลามาเลี้ยวเนี่ยมันใช้ล้อหัวเลี้ยวเพราะฉะนั้นการที่คุณจะทำไงให้เครื่องบินไม่มีล้อหัวมันขึ้นบนรันเวย์ได้นะครับเป็นเรื่องที่เป็นเลสเซอร์ที่เราจะต้องทำกันครับผมก็ออกมาได้ด้วยดีทุกอย่างปลอดภัยครับแล้วก็ได้ตามเป้าหมายที่เราทำไว้ครับผม